เพียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่เกม Crazy Taxi Casino Land นะครับผมเนื่องจากว่าภาคนี้นะครับเป็นเกมในตระกูล Crazy Taxi นะครับผมเป็นภาคใหม่ที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะฮะจากที่เรานะครับผมเนี่ยฮะมีหน้าที่นะครับคอยบังคับรถนะครับผมรอบนี้ก็จะเป็นคนสั่งการนะครับผมให้คนขับแท็กซี่เนี่ยไปรับคนตามที่ต่างๆนั่นเองนะครับผมเป็นเหมือนเจ้าของอู่รถนะครับผมคอยควบคุมแล้วก็รับเงินอย่างเดียวนะครับเนี่ยฮะแล้วก็แบบคอยแจ้งว่าเอ้ยมีคนจะต้องการแท็กซี่ตรงไหนแล้วก็ทำการนี่ครับขับรถไปแจ้งให้คนขับรถไปรับไปส่งนั่นเองนะครับผมนี่ฮะรถก็จะวิ่งไปทั่วเมืองนะครับชนรถคนนู้นคนนี้ชนกันตะลุมบอลไปหมดนะครับก็รถบัมนะฮะนี่นะครับโอ้โหเข้ามารับตรงนี้นะครับผมก็เอาไว้ให้เราเนี่ยอัปเกรดในส่วนของรถนะครับผมในรอบนึงเนี่ย1ชั่วโมงก็จะได้76ดอลลาร์นะครับตัวข้างบนนะครับผมนี่ฮะตัวต่อมาก็จะมีรถจอดกันไปแล้วก็มาอัปเกรดตรงนี้อัปเกรดอัพของเขาครับฮะพออัพไปสักพักนึงนะครับเราก็จะได้งูได้เงินอะไรกันว่ากันไปนี่นะครับตัวละครก็จะมีเยอะมากๆเลยนะครับให้เราปลดล็อกในส่วนตรงนี้ก็เอาไว้เข้ามาหน้าจอตรงนี้เล่นนะครับเรียกว่าเป็นเกมอีกเกมนึงที่ใช้อินเทอร์เน็ตแต่ว่าเล่นได้ตลอดเวลาแทบจะเล่นตลอดเวลานะครับเล่นเพลินมากๆตรงนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่เรามีทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับ4ตัวของผม5ตัว6ตัวนี้นะฮะเกมทั้งหมดจะมี60ตัวนะครับผมในเกมนี้นะครับมีตัวละครทั้งหมด60ตัวตรงนี้ก็เอาไว้ซื้อแบบเหมือนเป็นการ์ดติเก็ตนะครับเอาไว้ขูดว่าแบบจะได้พวกเงินพวกตัวละครปลดล็อกอะไรนี้ก็ว่านไปนะครับแต่ส่วนใหญ่หลักๆของเกมเนี่ยก็มีหน้าที่แค่นี้แหละครับให้เราเป็นแบบคอยกดเนี่ยครับก็ให้พวกแท็กซี่เนี่ยขับไปรับไปส่งนะครับผมยิ่งทำเงินเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่า1ชั่วโมงผมจะได้ทั้งหมดประมาณ183ดอลลาร์นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะครับเพราะมีน้ำมันหมดบ้างมีโน่นมีนี่นะครับนี่ครับมีรถลอยมาแทกหน้าตรงนี้นะฮะส่วนตัวผมชอบนะครับสำหรับเกมนี้ผมรู้สึกว่ามันใช้ได้เลยมันแบบผมว่ามันเล่นเพลินดีนะครับผมแล้วก็เล่นไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับสำหรับใครที่แบบหาเกมเล่นค่าเวลาเกมนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับเกมนี้ส่วนตัวผมให้เกมนี้ที่8นะครับผมอาจจะติดเรื่องแบบเอาจริงผมชอบภาคเก่ามากกว่ามันแบบได้บังคับรถไปรับไปส่งคนมันๆกว่านะครับผมนะครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะถ้าอยากจะลองดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรง description ด้านล่างให้นะครับก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูนะครับดาวน์โหลดฟรีสำหรับเกมนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะฮะเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมอย่าลืมกดเบาไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับสวัสดีครับโอ้ลุกเป็นไฟครับตอนนี้ เรียกได้ว่าตัวเขาแรงจริงๆ